ล่นอีกอย่างนึงอ่ะเอ้าก็แกเขาไปใกล้น้องเขาเขาก็ต้องเอาจริงไม่ใกล้ได้ไงตอนเขาแทงเข่าแล้วเราก็โอ้โหเป็นลูกเลยลูกนวมเป็นไงน้องต่อยจริงไปใส่เพื่อลูกเสื้อขึ้นมาก่อนไม่ก็น้องเขาบอกว่าตอนซ้อมพี่ถอดออกมาน่าเกลียดขนาดนี้นี่ลูกติดเนื้อได้ไหมอย่าให้ลูกติดเนื้อเดินมาทำไมอย่าให้ลูกติดเนื้อจะแซ่บกว่าแต่แซ่บนะต้อนรับฟุยฟ้าค่ะฟุยฟ้าโอเล็กสยามเนี่ยที่กุ๊กกิ๊บบอกว่าเขาเป็นพิตตี้แต่ไม่ใช่การต่อยเขาเนี่ยคือนักมวยนะตรงนี้เป็นพิตตี้นักมวยฮะเป็นทั้งสองค่ะตอนก่อนนี้ทำงานพิตตี้ตลอดแล้วตอนนี้ต้องหันมามาต่อยมวยแล้วดูตอนเป็นพิตตี้สิโอ้ยนะโอ้ตายตายตายโอ้ยโอ้ my god โอ้น้องเอ้ยแล้วเริ่มสนใจเรียนมวยตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่จริงจริงชอบมวยมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณพ่อนี่จะพาไปแบบดูมวยดูวัดดูไปดูมวยตามวัดดูมวยตามวัดค่ะค่ะก็แบบเลยแบบพ่อก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเลยมีความอยากที่จะเป็นนักมวยค่ะใช่หรอโอ้แซ่บนะแซ่บดีดูหน้าดูหุ่นแล้วแบบเตะเป็นอีกอ่ะโอ้โหแซ่บเรียนนานยังเรียนนานยังเรียนจริงๆเรียนมาเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนการออกกำลังกายมากกว่าค่ะนะคะพี่แจ็คไปออกกำลังกายดูเรียนมากี่ปีแล้วคะเรียนมาจริงๆตั้งแต่อายุ15นี่นะนี่แน่แน่ถามสรุปวันนี้ไม่ใช่รายการฉันด้วยใช่ไหมฉันยืนตรงไหนมีพื้นที่ให้ฉันยืนหรือเปล่าไม่ใช่วันของเธออ่ะอย่างงี้ดีกว่าอยากทำงานในวงการบันเทิงไหมคะก็สวยๆอย่างเงี้ยอยากทำไหมอยากทำได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรบอกเลยนักร้องเล่นหนังอะไรพี่คุยเลยทุกวันนี้พี่เขายังฝากตัวเองไม่ได้เลยหนูอยากทำอะไรในวงการบันเทิงไหมอยากทำอะไรคะชอบอะไรคะก็ชอบแสดงหนังเล่นได้น้องหุ่นแน่นอยู่แล้วล่ะมันไม่เกี่ยวกับหุ่นไม่เอาการแสดงมันเกี่ยวกับ acting ไม่เกี่ยวทุกวันที่ดูที่หุ่นครับไม่แต่ว่ากิ๊บอยากรู้ว่าทำไมจู่ๆหนูถึงแบบเป็นข่าวดังลงหนังสือพิมพ์แบบออกสื่อเยอะมากตอนนี้ทำไมถึงแบบเป็นเรื่องขึ้นมาได้ยังไงคะทำไมทุกคนถึงรู้จักคะจริงๆหนูไม่คิดว่ากระแสจะดังขนาดนี้นะคะคือแค่แบบเราชอบมวยเราไปรับทำงานกับเหล็กสยามเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเหล็กสยามแล้วเราก็ออกงานบ่อยๆจนเขาแบบว่าเฮ้ยลองมาขึ้นชกมวยไหมค่ะพอเราลองขึ้นมาชกมวยปุ๊บค่ะอ้าวแกเป็นแบบข่าวดังขึ้นมาหนูก็งงตกใจเหมือนกันไม่แล้วเราขึ้นชกมวยอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงสวยด้วยเราไม่กลัวแบบเขาชกใส่หน้าเราเสียโฉมตาเราปวดจมูกเราพังเราต้องไปเกาหลีจริงกลัวนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบชอบสำอางชอบแต่งหน้ามากแต่ว่าพอเราได้ขึ้นจริงๆอ่ะมันจะลืมจุดนั้นไปเลยแล้วเคยมาเจ็บไหมพอฟังเรื่องน้องก็เป็นห่วงสงสารมาอยู่ค่ายพี่ดีกว่าค่ายอะไรฮะค่ายอะไรคิดมุกแล้วคิดค่ายอะไรไม่ดานไม่ดานเช้าคิดไม่ออกว่าโอ้เคยไหมเคยชกโดนไหมเคยค่ะมีคิวอ๋อคิวตรงไหนไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหได้ๆเฮ้ยน้องเขาเหม็นจังแล้วออกไปนิดนึงเปรี้ยวมากแฉะมากเลยเพราะว่ามันเป็นเสื้อหนังด้วยตัวมันเป็นเสื้อหนังนี่มันเปรี้ยวมากอ๋อไม่แล้วตรงนี้โดนชกโดนนี้คือแตกเลยตรงนี้โอ้โหดูยังไงนานยังคะสักประมาณ16 15อายุ16 15 16ตอนเด็กๆแล้วค่ะใครว่าใครมาชกวะโอ้นี่เครียดเลยแต่ล่าสุดนี่ดีกว่ามีนักมวยรุ่นน้องมาท้าชิงบอกว่ามีวางเงินเดิมพันด้วยคุณบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะเอาชนะน็อกปุ๋ยฝ้ายได้เพราะปุ๋ยฝ้ายเนี่ยไม่มีเวลาซ้อมอยู่บอกว่ามัวแต่เอาเวลาไปออกสื่อนี่ไงคนนี้ป่ะคนนี้เหรอใช่ไหมคนนี้กล้าไหมกล้าไหมเขาว่ายังไงกล้าไหมคะก็ถามว่าก็กลัวนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นมวยกว่าเขาฝึกมวยมาตลอดแต่เราทำงานพิตตี้ด้วยไงคะเราเล่นรับงานดูก็รู้รับงานพิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามเราไงกล้ามเราตรงเรื่องไปได้ไหมเอาน้องมาเลยมะเฮ้ยเอามาเหรอเฮ้ยมาใจมันทำไมนะปุ้ยไฟคิดว่ายังไงนะปุ้ยไฟคิดว่าน้องเขาเป็นมวยกว่าค่ะเขาเป็นมวยกว่าแต่ก็วันขึ้นจริงเราก็ทำอย่างเต็มที่อะค่ะคือมีเวลาเท่าที่เราจะซ้อมได้เพราะจะขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่ามีแมตช์แล้ววันที่9สิงหา9สิงหาคมนี้ที่ไหนอะที่หนูที่ค่ายกบิละเดชานุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อคือเชียงใหม่เลยอ่ะคุณบินไปไหมไปเดี๋ยวจองตั๋วเลยเนาะจองตั๋วเลยอ่ะคุณจองตั๋วไอ้แจ็คหน่อยแจ็คจะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าแมตช์นี้เขาแข่งกี่ยกอะลูก3ยกค่ะ3ยกแล้วก็ให้คะแนนเอาหรือว่าใครน็อกหรือว่าอะไรก็น้องเขาบอกจะชนะแล้วปกติเรากี่ยกหมายถึงเวลาต่อยอะ3ยกค่ะโอ้โหเคยชนะน็อกมั้ยต่อยมวยนะยังไม่เคยอะไรเนี่ยไม่แน่คราวนี้น้องเขาอาจจะชนะน็อกก็ได้นะใครจะไปรู้อาจจะมาถึงตึงตึงตึงมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าเรามาทีหลังกว่าเราต้องซ้อมอะไรบ้างตอนนี้เราต้องฝึกซ้อมอะไรบ้างก็ฝึกเหมือนนักมวยคอร์สปกติก็คือไปเรียนคอร์สเลยคือวิ่งกระโดดเชือกกระโดดยางกระติกทุกเช้าใช่ไหมทุกเช้าต้องทำ
ทุกเย็นทุกเย็นไข่ต้มกินไหมไข่ต้มมันจะได้ดูแบบกินนิดนึงแล้วพี่กินป่ะคะฮะพี่กินไหมเฮ้ยอย่าเล่นกับพี่เลยเฮ้ยเขาแค่ถามเขาถามกันจะกินหรือเปล่าอย่าคุยกับพี่เยอะไม่แล้วพี่กินพี่จะได้น้ำหนักลดอย่าคุยกับพี่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากคุยกับน้องครับเดี๋ยวให้น้องเขากลับโอเคแค่นั้นพอช่วงนี้ดารายิ่งเป็นข่าวมีลูกมีลูกกันกลัวกลัวอันนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะก็ตั้งใจซ้อมนะก็ขอให้ชนะละกันเนาะขอบคุณน้องปิ๊กไฟด้วยนะครับนะติดสองเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะคอยติดตามผลมาบอกคุณผู้ชมกันนะฮะโอ้ยทำไมผมถึงจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย